ส่วนไฟที่2ในมวยรอบอิซูซุนี่เสมอกับศักดิ์นรงค์ประยนต์ผลไม้มาครับก็มี4แต้มนะครับเก็บให้ทีมได้ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าด้วยครับ12 พฤษภาคมกลับมามันกันต่อนะครับกับมวยรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับสัปดาห์หน้านี่ภาคเหนือปะทะกับภาคใต้นะครับอันดับ1เจออันดับ3ครับถือว่าน่าสนใจมากกาศึกสอรัตนพลดวลกับเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์สมุไรศรีโอปอครับดวลกับยอดพยัคฆ์หนุ่มทรเทพนะครับก็มาแทนรักนรงค์นะครับรักนรงค์เนี่ยถอนรายการไปแล้วก็ยังรวมตัวของสตาร์ดังไทยไฟท์ลีกครับเดชทรงวุฒิเพชรทวีชัยแสนศักดิ์ราศีสิงห์เพชรบุรพาครับเดือดกันต่อครับสัปดาห์หน้าแม่แกสลับขากระโดดถีบซะเลยครับแล้วก็เป็นจอมเข่าลอยด้วยนะครับมุมดำอย่างชนะชัยครับนี่กระโดดสับขาเตะอีกแล้วครับภาคกลางเชียร์มุมดำนะครับอีสานใต้เชียร์มุมขาวครับชนะชัยเนี่ยถือว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นครับกล้าโชว์นะเนี่ยกล้ากระโดดเตะกล้าศอกกลับอาวุธเยอะครับแล้ววันนี้เนี่ยเจอประเภทบูดุดันครับแม่ฤาษีบุตรยาก็มาครับนั่นชนะชัยวันนี้นี่ศิริศักดิ์เนี่ยมาหนาปึ๊กเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีหลังเลือดหรือเปล่าครับเพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยโดนยอดแสนชัยไปนะครับยก2ชนะชัยก็อาวุธเนี่ยคมเหมือนกันครับแล้วก็หลากหลายด้วยเป็นคนก็อาวุธหลากหลายอาวุธเยอะครับท่ายากนี่กล้าออกกล้าทำนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนี่หัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับยิ่งโดนแกยิ่งบ้ายิ่งโดนแกยิ่งคึกยิ่งแตกแกยิ่งแบบคุ้มคลั่งครับคือถ้ากรรมการหมอแพทย์สนามไม่จัดเนี่ยแกก็ไม่ยอมนะเอาครับเริ่มจะมีแข้งขวาสาดไปชนะชัยต้องการแต้มมากนะครับภาคกลางก็อยากจะขยับแต้มไปทางโอ้ยดีครับแม่หลับเลยโดนเข่าลอยครับโอ้โหไปอีก3แต้มครับทีมภาคกลางโอ้ชนะชัยครับแม่จังหวะไม่ทันคาดคิดครับโอ้พยายามจะเล่นท่ายากอยู่หลายครั้งครับสุดท้ายสำเร็จผลจนได้ครับด้วยจังหวะโอ้เข่าลอยครับอนุมานเหินลงกาโอ้เต็มเลยครับงามเลยนี่ครับช่วงต้นๆนี้ก็พยายามอยู่นะครับมีกระโดดสับขาเตะหรือสีบทยาครับมาเรื่อยๆครับมีแข้งซ้ายครับโอ้อัดเข้าลำตัวแล้วดูจังหวะจบครับโอ้สวยงามมากครับทะยานเข้าไปแล้วเสียบครับเข่าซ้ายโอ้3แต้มเต็มเลยนะครับโอ้ดูครับกิติศักดิ์นี่ต้องบอกว่าสติหลุดลอยครับตัวนี่เกร็งไปเลยเบี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้เบี้ยวเลยครับอย่าว่าแต่กิติศักดิ์เลยครับไอเรา2คนและคนทั้งประเทศยังไม่คิดเลยว่าจะมาลูกนี้อยู่ดีๆแกก็เข่าลอย2ชั้นครับก่อนหน้านี้พยายามมีสัญญาณลูกแปลกๆลูกคาดไม่ถึงมาเยอะแล้วท้ายสุดเอาละครับและผลการตัดสินนะครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ and the winner by technical knockout black corner ชนะชัย from ทีมภาคกลางเก็บอีก3แต้มนะครับทีมภาคกลางครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมาดู1คู่เดือดครับ